สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่1เราจะไปดูกันว่าสารเสพติดนั้นคืออะไรนะครับพร้อมหรือยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสารเสพติดคืออะไรนะครับเราไปดูกันที่ความหมายก่อนนะครับนักเรียนสารเสพติดก็คือสารใดๆก็ตามเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการใดก็ตามแล้วออกฤทธิ์ต่อร่างกายนะครับจิตใจแล้วก็ถ้าหากใช้เป็นเวลานานๆ ก็จะมีอาการดังต่อไปนี้นะครับก็คืออาการแรกก็คืออาการของการดื้อยานะครับอาการที่2ก็จะเป็นอาการของการขาดยาแล้วก็อาการที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่คนที่ติดนั้นก็จะพยายามทำทุกวิถีทางในการนำสารนั้นมาใช้ให้ได้นะครับแล้วก็อาการที่4ก็คือเกิดอันตรายต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงบุคคลอื่นด้วยนะครับพูดง่ายๆก็ว่าเป็นอันตรายต่อสังคมนั่นเองเนาะอันนี้คือเราจะมาดูการแบ่งประเภทสารเสพติดนะครับตามผลต่อจิตประสาทนะว่าสารเสพติดนั้นมีผลต่อจิตประสาทอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยมีผลต่ออารมณ์นะครับแล้วก็มีผลต่อความคิดแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งเรียกว่าการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นเองแบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ครับนักเรียนเรามาดูกันประเภทแรกก็คือกดประสาทครับแล้วก็กระตุ้นประสาทครับแล้วก็หลอนประสาทสุดท้ายเนี่ยจะออกฤทธิ์แบบผสมประสานครับขึ้นอยู่กับฤทธิ์ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในสมองนะครับตรงนี้เรามาดูสารกดประสาทครับอาการก็คือทำให้สมองเนี่ยสั่งการช้าลงใช้ปริมาณไม่มากก็จะเกิดอาการง่วงซึมเกิดความมึนเมาจากการใช้ยาถ้าใช้เกินขนาดนะครับถ้าใช้มากก็หมดสติไปเลยนะครับยกตัวอย่างก็เช่นฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนยานอนหลับเครื่องดื่มมึนเมาตรงนี้ก็จะรวมไปถึงพวกแอลกอฮอล์อะไรใช่ไหมครับแล้วก็สารระเหยนะครับทินเนอร์กาวเนาะแล้วก็นึงนะครับโอเคเนาะทินเนอร์กาวแล้วก็ทำให้อ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีเรื่องของผอมเนาะแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเนาะแอลกอฮอล์สารระเหยยานอนหลับนะครับถ้ายานอนหลับนี่จะมีชื่อกันกำกับไปด้วยเนาะตรงนี้จะเป็นชื่อของยานอนหลับนะครับดอร์มีคุมวาเลียมซาเน็กนะครับก็มีปริมาณบอกว่า15มิลลิกรัมเนาะต่อไปนะครับสารหลอนประสาทตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับไลค์อาการแรกก็คือเกิดเสียงเกิดภาพลวงตากลิ่นสัมผัสที่มันไม่มีอยู่จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เรารับรู้ถึงสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าหลอนประสาทนะครับถ้าเสพปริมาณไม่มากมันก็ทำให้ผู้เสพนั้นเพลิดเพลินแต่ถ้าเสพในปริมาณมากก็จะเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เกิดอาการหลอนขึ้นมาแบบนี้ตัวอย่างนะครับสาร LSD นะครับหรือว่าเห็ดขี้ควายนั่นเองนะและตรงนี้ก็จะมีพวกของกระดาษเมาอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เด็กๆอันตรายนะครับเพราะว่าหน้าตาภาพลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่ได้ดูอันตรายอะไรเลยนะครับถ้านักเรียนไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะตามสิ่งเหล่านี้ไม่ทันแล้วก็อาจจะถูกล่อลวงนะครับไปในทางที่ไม่ดีได้เนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นสารกระตุ้นประสาทครับกระตุ้นประสาทชื่อมันบอกเนาะกระตุ้นมันก็ต้องมีอาการทำให้กระชุ่มกระชวยนะครับสมาธิเป็นไงครับสมาธิดีไม่หิวไม่เหนื่อย
นะครับแต่ว่าก็จะมีอาการของการกระสับกระส่ายนะครับตื่นตระหนกหัวใจเต้นเร็วขึ้นเพราะมันไปกระตุ้นใช่ไหมครับอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นรวมไปถึงการมีอาการหวาดระแวงหูแว่วถ้าเสพมากๆก็ถึงขั้นหัวใจวายได้เลยเนาะตัวอย่างของสารกระตุ้นประสาทตรงนี้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนนะครับก็จะเป็นสารตั้งต้นของพวกยาบ้าเนาะยาอีกระท่อมโคเคนนะครับต่อมานะครับสารเสพติดที่ส่งผลต่อจิตประสาทประเภทสุดท้ายก็คือสารเสพติดผสมผสานครับตรงนี้เนี่ยเป็นการออกฤทธิ์ที่มีทั้งกระตุ้นประสาทกดประสาทหลอนประสาทผสมอยู่ในนี้สารเสพติดนั้นก็คือกัญชาครับเป็นสารเสพติดที่มีทุกอาการรวมอยู่ในนี้เลยนะครับทีนี้ครูเติ้ลจะพานักเรียนไปดูชนิดของสารเสพติดเมื่อสักครู่นี้เราแบ่งกันตามการส่งผลต่อจิตประสาทใช่ไหมครับซึ่งมันแบ่งออกเป็น4ประเภททีนี้เราจะไปดูการแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี2522นะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทเนาะประเภทแรกนะครับก็จะเป็นยาเสพติดประเภทที่1นะครับตามพ.ร.บ.นะครับยาเสพติดประเภทที่1เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะครับไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยแล้วก็ร้ายแรงด้วยเช่นเฮโรอีนนะครับแอมเฟตามีนเนาะเมทแอมเฟตามีน LSD นะครับแล้วก็เอ็กตาซีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยาเสพติดประเภทที่1ให้นักเรียนสนใจในเรื่องของนิยามตรงนี้นะครับให้นักเรียนเข้าใจในนิยามตรงนี้ว่ามันก็คือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะชื่อมันบอกร้ายแรงส่งผลต่อร่างกายร้ายแรงแถมยังไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยนะครับประเภทที่2เราไปดูกันเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปให้โทษทั่วไปถามว่าร้ายแรงไหมคือมันร้ายแรงแหละครับยาเสพติดทุกประเภทครูเติ้ลคิดว่ามันส่งผลต่อร่างกายร้ายแรงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสพก็ร่างกายสุดโทรมนะครับบางคนถึงแก่ชีวิตก็มีเนาะเพราะฉะนั้นทุกประเภทร้ายแรงนะครับจะบอกว่ายาเสพติดประเภทที่สองไม่ร้ายแรงก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าระดับความร้ายแรงเนี่ยอาจจะไม่เท่าประเภทที่1นะครับตัวยาเสพติดมีอะไรบ้างเนาะอันแรกก็คือฟินมอร์ฟีนโคเคนนะครับโคเดอีนแล้วก็เมทาโดนนะครับตรงนี้เป็นชื่อของยาเสพติดที่อยู่ในกลุ่มของประเภทที่2แบ่งตามพ.ร.บ. 2522นะครับเราไปดูยาเสพติดประเภทที่3ครับยาเสพติดประเภทที่3ก็จะเป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่2ผสมอยู่นะครับอันนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือยาเสพติดประเภทที่3เนี่ยเอายาเสพติดอย่างอื่นมาผสมกับยาเสพติดประเภทที่2ก็จะเกิดเป็นยาเสพติดประเภทที่3เช่นยาแก้ไอนะครับยาแก้ไอที่มีโคเดอีนพวกนี้เนาะแล้วก็ประเภทที่4ครับยาเสพติดประเภทที่4เป็นสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดประเภทที่1แล้วก็2นะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของสารเคมีนะครับอันแรกก็เป็นเอสติแคนไฮไดรด์นะครับอันที่2ก็เป็นเอ็กซ์ไทคอไรด์นะครับขออภัยนะครับอันนี้เป็นเอทิลคอไรด์นะครับเอทิลคอไรด์ไปอ่านเป็นเอสไทได้นะครับเอทิลคอไรด์ขออภัยนะครับแล้วก็ลิจิซิกแอซิดนะครับอันนี้เป็นสารที่ใช้เนาะเพื่อที่จะไปผลิตยาเสพติดประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่
2นะครับไปประเภทที่1แล้วก็ย้อนไปดูพวกเฮโรอีนอะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับประเภทที่2ก็มอร์ฟีนโคเคนเนาะต้องใช้ยาเสพติดประเภทที่4ในการเป็นสารเพื่อไปผลิตอันสุดท้ายครับเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะครับเป็นยาเสพติดที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่1ถึง4แน่นอนนะครับยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้จัดอยู่ใน1ถึง4ก็คือยาเสพติดประเภทที่5เนาะเช่นพืชกัญชานะครับแล้วก็กระท่อมฟินเหตุที่ขายส่วนมากจะเป็นสายสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับกระท่อมฟินเนาะเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งนั้นนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยจะเป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับแอมเฟตามีนแล้วก็อนุพันธ์ของแอมเฟตามีนเนาะเอกสารตรงนี้เดี๋ยวครูเติ้ลจะทิ้งไว้ในคำใต้คำอธิบายด้านล่างนะครับแล้วก็คำอธิบายเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนเข้าไปทำด้วยถ้านักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วแล้วคะแนนของนักเรียนเนี่ยผ่านนะครับผ่าน 80% ยากพอสมควรนะครับนักเรียนข้อสอบแต่ว่าคำถามมันอยู่ในนี้หมดเลยมันอยู่ในสิ่งที่ครูเติ้ลพูดมันอยู่ในเอกสารตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทำข้อไหนไม่ได้หรือว่าทำครั้งแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรครับนักเรียนเราย้อนกลับมาดูวิดีโอหรือว่าย้อนกลับมาดูเอกสารครูเติ้ลว่าถ้ามีความพยายามได้เกียรติบัตรทุกคนนะครับอันนี้ครูเติ้ลต่อในเรื่องของพระราชบัญญัติตรงนี้ต่อนะครับการผลิตนำเข้าเนาะต้องระวังโทษจำคุกนะครับตลอดชีวิตนะครับหากเป็นที่ต้องพูดตรงนี้เพราะอยากให้เห็นโทษนะครับว่ามันส่งผลต่อชีวิตเรานอกจากจะทางร่างกายแล้วในทางกฎหมายก็ไม่น้อยเลยนะครับหากเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายต้องระวังโทษประหารชีวิตเลยนะครับกรณีคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่20อันนี้เป็นรายละเอียดเนาะซึ่งมันอาจจะลึกเกินไปครูเติ้ลไม่พูดถึงละกันคือถ้าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจำหน่ายโทษคือจำคุกตลอดชีวิตกับประหารชีวิตตายนะครับนักเรียนเนาะโทษไม่ใช่เบาๆเพราะนั้นต้องมาเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ต้องระวังโทษจำคุก5ปีนะครับถึงจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 500,000 บาทนี่ปรับเป็นเงินนะครับหากมีสารพิษไม่เกิน100กรัมเขาก็จะนับจากปริมาณใช่ไหมครับที่เราครอบครองสารเสพติดเหล่านั้นเนาะแล้วก็1ปีถึง10ปีนะครับก็จะมีอัตราการปรับ 10,000 บาทถึง 100,000 นะครับตรงนี้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะเอาไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสรุปอีกครั้งนึงก็คือเรารู้กันถึงเรื่องว่ามันคืออะไรนะครับไอ้คำว่ายาเสพติดเนี่ยแล้วก็มันแบ่งเป็นกี่ประเภทมันแบ่งได้อย่างไรและแต่ละประเภทมีอะไรนะครับมีโทษทางกฎหมายอย่างไรเนาะครูเติ้ลเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของผลทางจิตใจต่อผู้เสพแอมเฟตามีนนะครับเน้นไปที่แอมเฟตามีนและว่ามีผลต่อจิตใจของผู้เสพอย่างไรบ้างเนาะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้ก็13นาทีแล้วนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับในช่องครูเติ้ล Channel จะได้ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับพอเวลามีความรู้ใหม่ๆอัปเดตขึ้นมามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ